ครับคือผมจำได้แม่นเลยคือตอนนั้นน่ะคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วผมจำได้แม่นเลยคือวันนั้นน่ะผมจำได้ว่ามันเป็นวันศุกร์วันศุกร์แล้ววันศุกร์วันนั้นน่ะตอนนู้นน่ะคือตอนนั้นคือผมเข้ามหาลัยปีหนึ่งแล้วครับแล้วผมจำได้ว่าวันนั้นน่ะผมกับเพื่อนๆอีก3คนน่ะจะไปดูคืองานคอนเสิร์ต M150ที่จังหวัดชลบุรีนี่แหละครับครับคือตอนนั้นก็คือประตูเข้าบัตรคอนเสิร์ต M150เนี่ยคือประตูเข้าจะเข้าตอนประตูเปิดจะเปิดตอน3ทุ่มผมจำได้ตอน3ทุ่มแล้วในระหว่างที่พวกผมเนี่ยจะไปขับดูคอนเสิร์ตเนี่ยคือข้างเวทีคอนเสิร์ต M150เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าพวกแบบว่าหมอดูหมองูพวกอับดุลเนี่ยครับผมจำได้หมอดูอะไรนะหมอดูอับดุลอับดุลเอ้ยอย่างเงี้ยเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะที่เขาชอบมาโชว์งูครับผมงูให้มองนั่นแหละครับผมกับเพื่อนอีกสามคนก็มายืนดูคือหมองูนะเขาชอบได้สิบนาทีใครอยากดูงูเห่าผมจะรอนะครับคนที่ไหนมีคงมีของจะทักมีจะทองจะทักการนอนเนี่ยคือผมกับเพื่อนผมคนหนึ่งอ่ะคนเนี้ยมันก็พูดว่าเฮ้ยเมื่อไหร่จะเปิดที่วะอยากดูงูเนี่ยอยากดูงูไม่อยากดูพี่ขายของคือพวกหมองูเนี่ยเขาชอบแบบขายของขายพวกพระขายพวกแบบแบบพวกยันนอนเนี่ยขายสีมือขายยันอะไรอย่างเงี้ยใช่คือหมองูเขาก็ไม่เปิดดูงูสักทีอ่ะครับก็คือผมจำได้ว่าตอนนั้นคือหมองูเขาจะยืนถือไมค์พูดแต่แล้วก็เปิดพวกเพลงของเพลงแขกแล้วเมียเขาอ่ะคือเขาจะทำเมียเขาจะเป็นคนแบบแจกขายพระเนี่ยนะแล้วเมียเขาอ่ะตอนนั้นนะผมจำได้ว่าเมียเขาท้องอยู่ท้องใหญ่มากแล้วเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยเมื่อไหร่จะเปิดดูงูทีเปิดดูงูได้แล้วด้วยความที่ว่าคือหมองูเนี่ยเขาบอกใจเย็นน้องใจเย็นน้องไอ้พวกผมคนนี้มันก็พูดว่าแอบตาหรือเปล่าวะแอบตาหรือเปล่าไม่เชื่อแอบตาหรือเปล่าแล้วเพื่อนผมมันก็พูดว่าเนี่ยฉันเกิดนะผมเนี่ยผมเกิดวันที่13 เมษายน2524เนี่ยถ้าแน่จริงอ่ะก็มาทำผมได้เลยแล้วเพื่อนผมวันนี้มันก็บอกเฮ้ยปะไม่ต้องดูแล้วปะเข้าไปดูคอนเสิร์ตเลยพี่แดนแป๊บหนึ่งนะเพื่อนพี่คนนี้ไปพูดทั้งวันเกิดเขาเรียกว่าไงไปพูดวันเดือนปีเกิดของตัวเองให้กับหมองูคนนี้ฟังแล้วก็บอกว่าใช่ถ้าไอ้วิชาคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีมันแน่จริงอ่ะทำของมาใส่ผมได้เลยอย่างนี้หรอใช่ครับผมพูดอย่างนี้เลยนั่นก็คือตอนนั้นคือพวกผมนะครับเพื่อนก็บอกเฮ้ยไม่ต้องดูแล้วปะเข้าไปดูคอนเสิร์ตเข้าไปคอนเสิร์ตก็คือเข้าไปคอนเสิร์ตตอนนั้นคือจำได้บัตรคอนเสิร์ตมัน50 บาทแล้วก็ได้เอ็มบอยฟรีขวดหนึ่งไปถึงหน้าประตูปุ๊บมันจะมีพวกสอหอพวกตำรวจเนี่ยเขาก็จะแบบว่าให้พวกผมเนี่ยถอดเข็มขัดแล้วพวกสอหอเนี่ยเขาก็จะเชือกฟางคือจะเอาเข็มขัดฝากไว้กับพวกสหอเพราะว่าคอนเสิร์ตตอนนั้นมันเป็นคอนเสิร์ตใช่ครับก็คือแบบไม่เป็นคอนเสิร์ตแบบนักร้องวัยรุ่นเนี่ยนะสหอเขาก็จะยึดเข็มขัดไว้เดี๋ยวตอนคอนเสิร์ตเริ่มเนี่ยเขาจะคืนครับแล้วเขาให้เชือกฟางมาให้รับคือเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยไม่มีประสิทธิ์คนไหนต้องบอกแบบนี้แป๊บนึงต้องบอกแบบนี้แป๊บนึงในช่วงของเด็กยุค90เนี่ยเวลามีวงร็อกไปเล่นวงดนตรีเมทัลร็อกไปเล่นที่มันเป็นดนตรีซาวด์หนักๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยพวกคอนเสิร์ตจะมีพวกเด็กที่เรียนทั้งช่างกลเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยไปรวมตัวกันเยอะมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่ติดตัวเข้าไปเป็นอาวุธแล้วตรวจค้นได้ยากที่สุดก็คือหัวเข็มขัดบางคนเอาเหล็กที่เป็นเหมือนแบบเรียกว่าไงอ่ะเป็นหัวเฟืองอ่ะ
มันทำหัวเข็มขัดเพื่อที่จะเป็นอาวุธเลยนะผมบอกแบบนี้มันเลยเกิดเหตุการณ์ของการยึดเข็มขัดไว้ทุกกรณีไม่เว้นผมเองไม่เกี่ยวเคยไปดูวงดนตรีแบบคลาสสิกวงหนึ่งซิลิฟูโดนเหมือนกันนะฮะซื้อหัวเข็มขัดของฮาร์เลย์เดวิสันมาโดนยึดหัวบ้าง 5-6,000 ตอนนั้นนะฮะโอ้โหน้ำตาแทบไหลนะฮะออกมาหาไม่เจอด้วยนะได้เชือกกล้วยกลับบ้านนะครับอ่ะต่อพี่แดนใช่ใช่ครับผมแล้วผมก็เพื่อนก็รีบเดินก็ไปอยู่ตรงหน้าเวทีครับคือในจังหวะเดินถึงตรงหน้าเวทีเนี่ยรองเท้าผมมันสะดุดแล้วผมก็บอกให้เพื่อนไปก่อนเอ้ยเดินไปก่อนเลยเดี๋ยวเก็บรองเท้าก่อนครับคือในจังหวะนั้นนะผมก็หันมาเก็บรองเท้าแล้วผมก็เหลียบไปมองตรงประตูทางเข้าผมจำได้แล้วว่าผมเห็นพี่มองงูนั้นนะเดินเข้ามาคุยกับซอหอแล้วเขาก็เอาเข็มขัดของเพื่อนผมคนนี้ออกไปคือผมเห็นแล้วไอ้คนนั้นเป็นหมองูนี่หว่าเดินมาคุยกับซอหอแล้วเขาก็ยื่นตังค์แบงค์ร้อยนี่แหละให้ซอหอแล้วหมองูเขาเอาเข็มขัดของเพื่อนผมคนนี้ออกไปผมก็ไม่สนใจผมก็คือตอนนั้นคือคอนเสิร์ตขึ้นแล้วคนก็เริ่มดันๆมาหน้าเวทีผมก็จนดูคอนเสิร์ตจบประมาณเที่ยงคืนก็กลับมาคือมาถึงหน้าประตูก็พวกสหอเขาจะแจกเข็มขัดคือเข็มขัดของผมมันมีเจอแต่ของเพื่อนผมอ่ะมันไม่มีคือสหอบอกก็ทำหายว่าให้คนอื่นติดไปเพื่อนผมมันก็ไม่สนใจอะไรไม่เอกใจไม่เป็นไรครับครับก็คือมาถึงก็นั่งรถสองแถวกลับก็คือนั่งกันประมาณ4คนจนมาถึงตรงทางแยกหน้าซอยเข้าบ้านพวกผมก็ลงจะจ่ายตังค์ค่าโดยสารผมก็จ่ายตังค์ไป4คนผมก็จ่ายตังค์คนละ20บาทผมก็เดินคือจ่ายตังค์คน20บาท4คนก็จ่ายกันไปคน20ก็จะเดินข้ามถนนคือในจังหวะนั้นคือลุงขับรถสองแถวเขาเดินออกมาตะโกนเสียงดังว่าเฮ้ยนี่อีกคนนึงอะทำไมไม่จ่ายวะอุ้ยเออตอนนั้นผมก็มองหน้ากันลุงก็คุยกับใครวะคือตอนนั้นคือพวกผมแบบในจังหวะว่าคนอะมันเดินลงจากรถสองแถวกันหลายคนมากผมก็มองหน้าไอ้ลุงแกคุยกับใครวะลุงก็บอกนะเนี่ยกูคุยกับพวกมึงเนี่ยแหละพวกมึงมากัน5คนน่ะอีกคนนึงไม่จ่ายครับผมก็เถียงกับลุงผมมากัน4คนเขาบอก4คนอะไรเนี่ยไอ้นั่นน่ะยืนอยู่ข้างหลังลุงก็ชี้ว่าอีกคนนึงเนี่ยยืนอยู่ตรงข้างหลังเพื่อนผมอ่ะยังไม่จ่ายตังค์ผมบอกลุงมาหรือเปล่าแล้วผมก็เดินไม่สนใจผมก็เดินไปลุงเขาว่าทำท่าจะเดินมาหาเนี่ยเพื่อนผมวันนี้บอกลุงจะเอาไงลุงแก่แล้วไงอย่าหาเรื่องนะคือพวกเพื่อนผมมันไม่ยอมอ่ะคือพวกผมไปกัน4คนแต่ลุงบอกว่ามากัน5คนครับด้วยความว่าลุงเขากลัวเพื่อนผมน่าจะทำร้ายโอเคเดาก็ได้วะแล้วลุงก็ขับรถต้องถอยออกไปครับผมกับเพื่อนบอกลุงบ้าหรือเปล่าว่าเดินกันมา4คนบอกว่าเดินกันมา5คนแล้วผมก็ถามเพื่อนว่าเอ๊ะคืนเนี้ยจะนอนห้องคือไปนอนบ้านกูแล้วกันเพราะคืนเนี้ยพ่อแม่กูไม่อยู่เอ๊ะวัดจะไปนอนบ้านคือทุกคนเพื่อนกับตกลงว่าจะมานอนบ้านผมครับมันก็คือมานอนบ้านผมกันจนนอนก็ได้จนมาเกือบตีสองนะฮะคือเพื่อนผมวันเนี้ยมันก็ตะโกนเสียงดังนะครับตะโกนเสียงดังแบบคือเหมือนตะโกนว่าโอ้ย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 มาเปิดไฟเป็นไรวะมันบอกว่ามันเหมือนโดนบอกเฮ้ยดันเนี่ยกูโดนแมงป่องแบบแมงป่องต่อยหรือเปล่าวะผมก็เลยสะดุ้งขึ้นมาเปิดไฟเฮ้ยไม่มีหรอกไม่มีแล้วเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยมันปวดตรงต้นขามากเลยผมก็มองดูผมก็ลุกขึ้นมาจากที่นอนก็มาสะบัดผ้าห่มมองดูมันไม่มีแมงป่องนี่หว่ามันบอกมันปวดมากเนี่ยเหมือนแมงป่องจะขับไปเลยครับเพื่อนผมมันก็ร้องแบบเนี่ยมึงช่วย
โอ้ฉายช่องที่สะบัดผ้าห่มหน่อยดิเนี่ยมันขึ้นมาที่นอนที่นอนที่นอนหรือเปล่าผมก็บอกว่ามึงจะบ้าตะขาบไม่ป๋องไหนมันจะตายขึ้นมาเตียงวะคือว่าผมมันนอนเตียงดันคือเตียงห้องผมมันจะสูงมันเป็นไปไม่ได้ที่ไอ้แมงป่องกับตะขาบมันจะขึ้นมาที่นอนเนี่ยเพื่อนผมก็จับขาแล้วมันก็ร้องเนี่ยนี่กูปวดขากูปวดขาผมก็ถกผมว่าคือมันสั่งเตียงบอลมาผมก็ถกเป็นเตียงบอลมันดูไหนมันโดนต่อยตรงไหนคือตอนนั้นคือผมกับเพื่อนสามคนตกใจเลยครับคือตรงต้นขาเพื่อนผมอ่ะมันแบบเป็นรอยนูนตำปูครับผมรอยเป็นรอยนูนตำรอยนูนรอยนูนตำปูเป็นตำปูงอฮะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตามขาพี่แดนแป๊บนึงพี่แดนกำลังจะบอกว่าในผิวหนังเพื่อนเราเนี่ยมันมีประตูฝังประตูฝังอยู่ในใช่ใช่มันเป็นอ่ะมันรู้เนี่ยรู้ชัดเลยว่ามันเป็นตำปูแน่ๆคือเป็นรูปร่างตำปูเป็นตำปูงอๆเลื่อยไปต่ายไปต่ายมาตรงขาเพื่อนผมเนี่ยครับเพื่อนผมมันก็ร้องมันคิดว่าเป็นมันปอกตะขาต่อยผมก็ตกใจมันอะไรวะเนี่ยพี่เพื่อนผมก็เอามือไปจับมันบอกว่าในตอนที่เพื่อนผมเอามือไปจับอีกคนเอาไปจับตอนแรกเราเห็นว่าเป็นแบบว่าไอ้ตำปูอันเดียวแต่ตอนที่เพื่อนผมเอามือไปจับไอ้จำปูอันนั้นมันก็แยกเป็นสองอันมันแยกไปสองอันแล้วมันก็ตายรอบขาเพื่อนผมครับฮัลโหลครับครับกำลังช็อกอยู่ว่าเฮ้ยไม่ได้อันเดียวมีสองแล้วก็ไต่วนรอบขาเลยเหรอใช่ใช่ครับมันเหมือนพยายามจะไต่ขึ้นพยายามจะไต่ขึ้นมาจากตรงหัวเข่าอะในจังหวะที่ว่าอีกตะปูอีกอันแบบมันไต่ขึ้นมาตรงหัวเข่าเพื่อนผมมันบอกว่ามันเจ็บกระดูกมากมันเจ็บกระดูกมากมันบอกว่าทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้เออเอาอะไรก็ได้ให้บีบตรงขามันอะเพื่อที่ว่าพยายามไม่ให้ไอ้ตุ่มนูนขึ้นอะไต่ข้อท้องมันอ่ะครับตอนนั้นบอกจะทำอะไรให้กูจะทำไงบอกทำอะไรก็ได้ช่วยผมหน่อยเออตอนนั้นเพื่อนผมร้องมันก็ร้องไห้นะคือมันจะปวดมันจะปวดมากเลยนะผมจะบอกแบบนี้เพราะว่าผมจะบอกเนี่ยคือช่วงเนี้ยผมกำลังทำห้องทำสตูจะมีตะปูจะมีสกูน็อตอยู่ใกล้ๆตัวผมเยอะมากทีเนี้ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ผมเนี่ยมองไปที่โต๊ะได้เห็นสกูน็อตอันนี้ครับคุณผู้ชมคุณลองดูนะตะปูเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นไม้เป็นเหล็กแล้วแบบกลมๆยาวๆเฉยๆนะมันมีหัวด้วยนะคุณแล้วเวลามันผ่านไปใต้ผิวอ่ะไอหัวเนี่ยมันจะไปเบียดตามกระดูกอ่ะเฮ้ยมันเจ็บนะเฮ้ยเจ็บนะคือผมแบบเออคือมันเจ็บมันบอกมันเจ็บมากมันร้องไห้มากคือแบบมันร้องไห้บอกมันปวดมันปวดคือผมกับเพื่อนก็คือจะพยายามแบบว่าจะทำยังไงวะก็คิดว่าไม่ให้ไอ้ตะปูไอ้สองอันนั้นน่ะมันดึงให้ตัดมันท้องอ่ะครับผมก็แบบเฮ้ยบอกให้ใจเย็นเดี๋ยวผมแบบไปตามลุงกับป้าข้างบ้านก่อนให้เขามาช่วยคือผมก็พยายามแบบวิ่งออกไปนอกบ้านอ่ะไปตามลุงกับป้าเออคือเขาค่อนข้างจะมีอายุเขาอาจจะรู้เรื่องนี้ก็ได้ผมก็ไปตามลุงป้าข้างบ้านมาเขาก็มาดูเขาบอกลุงป้ามาดูหน่อยเพื่อนผมมาเป็นอะไรก็ไม่รู้ลุงกับป้าเขาก็มาฮะคือลุงข้างบ้านน่ะคือเขาอายุมากแล้วแล้วเขาก็สักยันเต็มตัวแล้วเขาห้อยพระเยอะแยะเลยเขาก็ดูเขาลุงเขาพูดว่ามึงไปทำอะไรด่าใครหรือเปล่าเนี่ยกับลุงเขาพูดกับผมว่าเอ๊ะแดนบ้านเองมีเทียนขาวมีเทียนขาวหรือเปล่าเอาเทียนขาวมาให้ลุงสิผมบอกไม่มีลุงไม่มีเทียนขาวมีแต่เทียนเหลืองเขาบอกมีเทียนเหลืองมันใช้ไม่ได้มันต้องเป็นเทียนขาวครับคือในตอนนั้นน่ะคือตีสองคือจะหาเทียนขาวมาจากไหนครับบอกมันไม่มีลุงคือเอาอย่างนี้กันนั่นก็คือลุงเขาก็พูดว่างั้นไปเอาขี้เท่าอยู่บนกระถางธูปพระมาแล้วกันแล้วผมก็เอาขี้เท่าลงกระถางธูปผู้พระมาเอาลุงจะมาทำไมเอาลุงเอามานี่ผมก็ลุงก็เอากระถางธูปมาแล้วเขาก็จับขี้เท่าในกระถางธูปนะครับแล้วเขาก็กำมือแล้วก็ขนำขมือขนำในลำคอเนี่ยแหละครับแล้วเขาก็ท่องคาถาขมือขนำนี่แหละครับ
แล้วเขาก็เอามือไอ้ตรงที่กำกิ่งกระถางธูปนะเอามาแปะไปตรงที่ไอ้ตังปูมันนูนๆนะครับแล้วลุงก็ถามว่าแอมมี่โกนมาลุงถามลุงจะมาทำไมเออลุงจะมาแน่ๆตอนแรกลุงเขาไปเอามีดผมก็ไปหามีดโกนมาให้ลุงก็เอามีดโกนมาแล้วลุงเขาก็แบบว่าทำคำถามแบบว่าเอามือจิ้มเพื่อไม่ให้ไอ้ตะปูนเนี่ยมันเลื่อนไปมาไปมาครับแล้วเขาก็บอกเพื่อนผมว่าไปหาอะไรก็ได้มาให้เพื่อนเองกัดปากเอาแล้วผมก็เลยว่าเอางี้เอาผ้าอะไรกันให้ผ้ากัดปากเพื่อนผมมึงกัดซะแล้วลุงเขาบอกเพื่อนผมว่าอย่าร้องนะอย่าร้องถ้าเองร้องลุงดึงไม่ออกคือพี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วนะคือมีดกรีดเนื้อแล้วจะไม่ร้องก็คือลุงเขาบอกว่าอย่าร้องถ้าเองร้องดึงไม่ออกครับเพื่อนผมมันก็ไปยัดหน้าผมก็จะผมลุงเขาบอกให้พวกผมว่าช่วงนั้นจับมือจับแขนเพื่อนผมลุงกับเพื่อนอีกสองคนก็จับมือจับแขนลุงก็จัดการเอามีดโกนกรีดตรงน่องขาฮะแล้วเขาก็เอาแบบว่าเป็นแบบเหมือนเป็นครีมน่าจะเป็นครีมนะครีมงัดตำปูคือมันไม่ใช่ตำปูแบบเป็นแนวตรงที่มันเป็นตำปูไอโจงอพี่มันดึงขึ้นยากมากแล้วเพื่อนผมมันแก้หักปากร้องเสียงดังมากครับเป็นไปไม่ได้อ่ะไม่ร้องอ่ะเป็นไปไม่ได้ใช่คือมันร้องเสียงดังมากอ่ะครับคือแบบแล้วลุงเขาบอกนะอย่าร้องถ้าร้องดึงไม่ออกแล้วในตอนนั้นคือเพื่อนผมมันก็ยิ่งร้องเสียงดังแล้วลุงเขาก็เอามือของลุงก็ปิดปากเพื่อนผมครับแล้วก็ดึงไอ้ตะปูออกมาฮะคือตอนแรกคิดว่าดึงตะปูคือตอนที่ดูอยู่ข้างนอกดูภายนอกตะปูมันงอเหมือนไม่ยาวเหมือนแบบมีประมาณไม่กี่นิ้วอ่ะแต่ในตอนที่ดึงขึ้นอ่ะโหพี่มันยาวมากดึงไม่ออกสักทีหมายความว่าพี่แดนกำลังจะบอกว่าถ้าเพื่อนพี่ร้องตะปูที่มันอยู่ใต้ผิวหนังเนี่ยที่มันดึงไม่ออกหมายความว่าตัวตะปูมันค่อยๆยืดออกไปเรื่อยๆตามการดึงเหรอใช่ใช่ใช่ครับคือยิ่งเพื่อนผมร้องอ่ะตะปูมันก็จะไม่ออกจนเพื่อนผมมันร้องจนมันสลบอะครับจนมันสลบเลยล่ะแต่ตอนนั้นคือข้างบงข้าบ้านเขาตัดเปลี่ยนกันแล้วเขาก็รีบมาบูงดูกันนะคือต่างคนคือแบบเขามายืนบูงดูนี่มันเรื่องอะไรตีสองฝาแล้วทำไมเด็กคนนี้มันร้องอะไรกันครับตอนนั้นคือคนมาบูงดูกันแล้วคือเพื่อนผมมันร้องจนมันสลบอะไรครับตัวมันสลบคือตัวเนี้ยมันร้องไม่ได้ครับลุงเขาก็จัดการดึงตะปูออกมาสองอันครับแล้วเขาก็มาใส่ในจานถ้วยจานนะครับลุงเขาก็พูดว่าโชคดีนะที่เขาอะไม่เอาไอ้เด็กคนนี้ถึงตายแล้วกะเอาแค่สั่งสอนผมก็ถามใช่ครับผมถามลุงแล้วมันเป็นอะไรอะมันไปท้าทายใครหรือเปล่าเนี่ยก่อนจะพูดอะไรมากมายช่วยกันพาเพื่อนมึงไปโรงพยาบาลแล้วกันพวกผมก็พาเพื่อนผมมาขึ้นรถพาไปโรงพยาบาลชลบุรีนะครับแล้วผมก็โทรศัพท์ไปบอกพ่อแม่ให้เพื่อนผมไปรู้พ่อแม่เพื่อนผมก็มาหาที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลที่ห้องแล้วเพื่อนพ่อแม่มันก็ถามว่ามันเป็นอะไรมันมีเรื่องอะไรครับใครเขาผมก็ถามว่าไปดูคอนเสิร์ตมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ครับคือตอนนั้นคือพ่อเขาอะพ่อเพื่อนผมเขาเป็นตำรวจคือตำรวจอะเขาไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วเขามาสนใจเขาคิดว่ามันไม่เห็นกับตามาไร้สาระเขาเลยแบบเขาไม่เชื่อคือพ่อเพื่อนผมเขาไม่เชื่อก็เลยแบบไม่เป็นไรหรอกอยากให้มันนอนที่โรงพยาบาลนะตั้งสองสามคืนอาการมันดีขึ้นเนี่ยครับจนพวกผมก็คิดว่าเหตุการณ์เนี่ยมันไม่มีอะไรละหรือคิดว่าเหตุการณ์มันปกติละผมก็บอกเพื่อนว่าเรากลับกันนะเดี๋ยวตอนเช้าเราไปเยี่ยมมันใหม่จนถึงตอนเช้าผมก็9 โมงผมก็มากับเพื่อนมาเยี่ยมมันผมเห็นมันนอนอยู่ครับผมก็ถามว่ามันเป็นไงบ้างมันบอกว่าแดนกูปวดครับกูปวด
คือเพื่อนผมว่ากูปวดกูปวดว่ะแดนแดนกูหิวน้ำมากเลยหาน้ำพวกกินหน่อยดิครับผมก็บอกให้เพื่อนอีกคนให้ซื้อน้ำมากินดิผมเพื่อนผมก็ไปซื้อน้ำให้มันกินขวดหนึ่งตอนนั้นคือเพื่อนผมมากินน้ำขวดนึงคือมันก็กินหมดไปขวดหนึ่งเพื่อนผมมันก็บอกว่าแดนกูไม่อิ่มว่ะกูขอให้ขวดนึงสิเฮ้ยกินเป็นขวดผมก็บอกนี่หรอใช่ใช่บอกแล้วซื้อมาอีกขวดนึงแล้วเพื่อนผมก็บอกว่าแดนไม่เอาไม่เอาขวดเล็กนะเอาขวดใหญ่ดีกว่าขอขวดใหญ่ดีกว่าครับผมก็บอกอีกินนี่มันก็จุกท้องตายหรอกไม่เป็นไรซื้อกูหิวน้ำมากเลยครับแล้วผมก็บอกเพื่อนให้มึงซื้อน้ำอย่างนี้ไปซื้อให้มันละหลายขวดเลยซื้อให้มันเป็นแพ็คๆเลยเพื่อนผมก็ไปซื้อมาประมาณ3แพ็คกว่า3แพ็คกว่าแพ็คนึงเป็นขวดใหญ่แพ็คนึงมีอยู่ประมาณ6ขวดครับ3แพ็คก็มีเกือบ10กว่าขวดเดี๋ยวนะผมก็กระดกกินเดี๋ยวคุณแดนกำลังพูดถึงน้ำแพ็คที่มันเป็นแพ็ค6ขวดนี่คือ1 1.5 ลิตรเลยนะใช่ใช่ครับคือขวดใหญ่นะครับขวดนี้เลยนะใช่เฮ้ยมันกระโดดกินแบบว่ากระโดดกินแบบกินยังไงมันก็ไม่อิ่มจนบอกให้จนแบบจนเหลือเกือบแพ็คสุดท้ายเนี่ยนะมันบอกเฮ้ยผมบอกให้เฮ้ยมึงพอพอมึงพอก่อนมึงกินเยอะไปแล้วเนี่ยมึงพอก่อนครับแดงกูหิวน้ำจริงว่ะเฮ้ยแปลกๆกูหิวน้ำจริงกูหิวน้ำจริงบอกมึงนอนเถอะมึงนอนเถอะมึงนอนเถอะเพื่อนผมมันก็นอนแล้วมันก็เอามือคุมท้องมันแดงกูหิวว่ะกูหิวแล้วคุณหมอเขาเดินมานางพยาบาลเขาเดินมาอ้าวหมดเวลาเยี่ยมแล้วนะน้องๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปเยี่ยมนั่นใหม่ตอนนั้นผมก็มองหน้าบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เก้าโมงเดี๋ยวพวกกูมาทำไหนนะพวกมึงนอนเถอะเพื่อนผมมันก็ยิ้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้เองมาเช้าหน่อยนะเพื่อนผมมันบอกว่าพรุ่งนี้มาเช้าเนี่ยบอกเลยได้ผมก็เดินออกจากโรงพยาบาลผมก็มานั่งคุยกันตรงหน้ารถเมย์ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงไหมเนี่ยผมก็เอาเรื่องนะกลับมาบ้านแล้วเดินไปคุยกับลุงข้างบ้านเล่าให้ลุงข้างบ้านเขาฟังนะครับบอกลุงเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยมันกินน้ำกินไงก็ไม่อิ่มอ่ะแล้วลุงข้างบ้านก็พูดว่ามันบอกว่ามันเจ็บท้องไหมผมบอกใช่มันบอกมันเจ็บท้องมึงพาลุงไปโรงพยาบาลหน่อยดิผมก็บอกกับลุงผมเพิ่งมาจากโรงพยาบาลกี่นี่เองลุงจะไปอีกเหรอมามึงพาลุงไปโรงพยาบาลหน่อยลุงอยากเจอมันคือลุงก็อยากจะคุยกับเพื่อนผมเนี่ยแหละครับคือผมก็พาลุงไปโรงพยาบาลครับพาไปเยี่ยมเพื่อนผมเลยครับผมก็มาลุงแบบเนี่ยมันอยู่ห้องเนี้ยครับมาลุงเดินมาเลยแล้วลุงเขาก็เข้าไปคุยในตอนจังหวะที่ลุงเข้าไปคุยอะครับคือลุงเขาแบบเขาพูดว่าไม่ทันละไม่ทันละผมถามมันอะไรลุงดูหน้าเพื่อนเองแล้วมันไม่ใช่ละผมไปถามทำไมลุงหน้าเพื่อนผมมันก็ปกตินี่มีบอกแล้วลุงเขาพูดว่าคุณมีเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่พ่อแม่ของมันไหมอ๋อมีครับโทรไปตามพ่อแม่มันหน่อยสิผมบอกลุงนี่มันเรื่องอะไรครับมึงไปโทรบอกพ่อแม่มันให้มันหายที่โรงพยาบาลเลยครับผมว่าโทรศัพท์ที่ตู้โทรบอกเบอร์พ่อเพื่อนผมให้มาโรงพยาบาลครับพ่อเพื่อนผมเข้ามาโรงพยาบาลนะฮะเข้ามาโรงพยาบาลลุงเข้าไปคุยว่าลูกของคุณเนี่ยดูอาการแล้วแบบไม่น่ารอดนะต้องลุงแล้วพ่อเพื่อนผมที่เป็นตำรวจเขาพูดว่ามันเรื่องอะไรกันครับลุงเขาได้ฟังว่าไอ้เด็กคนนี้มาโดนของมันโดนของอะไรลุงเขาได้ฟังว่าตอนเนี้ยไอ้ท้องเด็กคนเนี้ยมันมีหนังฟ้าอยู่นะมีอะไรนะฮะมีหนังปลาครับผมหนังปลาอยู่ในท้องมีหนังโอ้ยครับ
หลังซ้ายอยู่ในท้องแล้วคือลุงก็พูดอย่างเงี้ยแล้วพ่อเพื่อนผมเขาก็หัวเราะครับเขาก็หัวเราะลุงบ้าหรือเปล่ามันมียุคไหนแล้วมันไม่มีหรอกสมัยนี้มันไม่มีหรอกมาจากพ่อนี่เองครับคืออ่ะคุณไม่รักลูกคุณใช่ไหมโอเคถ้าคุณไม่รักคุณก็โอเคไม่เป็นไรนั้นผมจะไม่ยุ่งมันขึ้นมันก็ขึ้นอยู่แล้วจะเวรจะกรรมลูกคุณก็แล้วกันนะครับจะลุงคือลุงเหมือนว่าเหมือนแบบพ่อเพื่อนผมอะพูดจาเหมือนแบบดูถูกลุงนะฮะครับเข้าใจมันก็ทำให้ลุงทำให้ลุงเขาโมโหเขาแบบโอเคกูไม่ช่วยละกูไม่ช่วยลูกมึงละลูกมึงจะเป็นอะไรก็ปล่อยแล้วกันครับคือในจังหวะที่เขากำลังคุยกันอยู่แล้วลุงเขากำลังจะขอออกตัวคือจะขอกลับก่อนนะครับคือในจังหวะนั้นอ่ะคือเพื่อนผมไอ้คนเนี้ยมันก็ปวดท้องอ่ะคือมันปวดท้องมากแล้วมันก็ลุกขึ้นจากเตียงนะลุกขึ้นจากเตียงตอนแรกผมคิดว่ามันจะไปห้องน้ำแต่มันไม่ใช่ครับคือมันลุกขึ้นไปแต่ว่าเอามือมันนะครับไปทุบขวดน้ำเปล่าแตกครับให้เป็นปากฉลามอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้เป็นมันทุบขวดน้ำอ่ะครับขวดน้ำเปล่าที่เป็นขวดน้ำแบบเป็นขวดแก้วทุบให้มันแตกให้เป็นปากฉลามแล้วมันก็เอามือมันมากรีดท้องมันนะครับโอ้ยครับมือมันกรีดท้องมันนะคือตอนนั้นคือเห็นทุกคนในห้องได้เห็นมาเลยว่าเพื่อนผมมันเอาแก้วที่แตกมากรีดท้องมันเหมือนกับมันบอกว่ามันปวดท้องมันทรมานมากตอนนั้นทุกคนตกใจกันมากเลยที่มันเป็นอะไรมันเมายาหรือเปล่าครับก็คือเสียเลือดเยอะมากตอนนั้นคือผมมันตกใจพ่อเพื่อนผมก็ตกใจแม่เพื่อนผมก็ตกใจทุกคนในห้องก็ตกใจหมดเลยว่าไอ้นี่เป็นบ้าหรือเปล่าอยู่มันก็เอาขวดทำท่าปากฉลามกดแต่เขาไปกรีดท้องตัวเองครับตอนนั้นคือในสุดคือมันก็เสียเลือดเยอะครับคือในจังหวะนั้นคือมันกรีดท้องเป็นเยอะลึกมากนะฮะลึกมากอ่ะแล้วมันก็เสียชีวิตอ่ะคือเขาเสียชีวิตณตอนนั้นเลยจากเหตุการณ์ที่เขาเนี่ยเอาขวดไปตีให้เป็นฟันฉลามแล้วก็มากรีดท้องตัวเองเพื่อที่จะระบายความเจ็บปวดนั้นออกไปถูกไหมใช่มันทำตอนนั้นมันคือมันทำท่าเหมือนเอามือเข้าไปแย่ในท้องเหมือนมันจะดึงอะไรออกมาครับผมคือผมเห็นแล้วว่าคือผมโคตรกลัวคือทุกคนในโรงพยาบาลญาติคนไข้เตียงก็ดิ่งเห็นก็แหกปากร้องกรี๊ดช้าทั้งหลายเลยแล้วก็คือมันก็ตายคือมันก็ตายแล้วพ่อแม่เพื่อนผมมันถามว่าแดนคือเอเนี่ยมันไปทำอะไรบอกพ่อมาผมมาเล่าให้พ่อฟังว่ามันไปด่าไอ้พวกหมองูเนี่ยครับแล้วมันก็ไปชี้หน้าด่าเมียหมองูท้องคนท้องแล้วเมียหมองูเขาชี้หน้าแบบเหมือนแช่งคือคนท้องแช่งเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับแล้วเหตุผลที่ว่าแล้วมันดันไปบอกวันเดือนปีเกิดด้วยครับปกตินี่คือแบบแล้วมันใช่แล้วมันก็แบบว่ามันได้เห็นว่าหมองูเนี่ยเอาเข็มขัดของมันไปด้วยไหนทั้งวันเดือนปีเกิดไหนทั้งของใช้ส่วนตัวคือทุกอย่างครบหมดทุกอย่างแล้วครบแล้วสื่อมันไปถึงแล้วอ่ะนี่ขนาดไม่แค่เข็มขัดนะของใช้ส่วนตัวเฉยๆนะยังไม่ถึงขนาดก็ต้องเอาผมเอาเล็บนะนี่คือเอาแค่แบบเข็มขัดไปได้อ่ะโอ้เรียบร้อยใช่ใช่ใช่ครับก็คืออ่ะผมจำได้ว่าคือมันเป็นศพตายโหงก็คือลุงเขาพ่อเพื่อนผมว่ามันจัดงานศพแค่สามวันครับจัดงานศพแค่สามวันคือผมก็ไปช่วยเต็มที่ผมกับเพื่อนๆแล้วก็ไปช่วยเต็มที่ไปช่วยงานศพเสิร์ฟนมเสิร์ฟน้ำเนี่ยคือลุงกับป้าคือผมแล้วก็เขาก็เศร้าหมองนะฮะคือตอนนั้นก็คือเพื่อนผมมีคนหนึ่งอ่ะมันก็มาเราซึ่งข้างหูผมเหมือนกันว่าแดนผมก็ถามว่าอะไรมึง
มึงอย่ามาพูดอะไรตอนนี้ฟังพระสวดตัวก่อนครับเพื่อนผมมันก็มาซิบข้าวหมูอะแดงมึงแล้วมันก็เอามือมันแล้วมันก็ตกมือผมแดงตกอะไรฟังพระสวดก่อนสิเออเออแล้วมันก็พูดว่าแดงเอ็งนั่งอยู่ข้างหน้าเราอะครับเออผมคือผมก็ถามว่าอะไรนะเอ็งนั่งอยู่หน้าเราผมก็บอกจิบผมก็ด่ามึงบ้ามึงเห็นมึงเห็นได้ไงเออมึงเห็นได้ไงมันก็เล่าให้ฟังว่าคือในตอนจังหวะในตอนที่มันกำลังไปปักธูปหน้าลงศพอ่ะครับแล้วพัดลมอ่ะพัดลมมันปลิวกลิ่นธูปมาเข้าตามันแล้วมันก็ขยี้ตาครับมันบอกว่าในตอนนั้นไอ้กลิ่นธูปอ่ะลมพัดเข้าตากูแล้วกูก็ขยี้ตาแล้วกูก็เห็นเลยอ่ะแต่มันบอกว่าคือมันไม่ได้เห็นเอคนเดียวครับมันเห็นพวกมันบอกว่ามันเห็นคนอีกคนคนแก่เอมันนั่งอยู่หน้าโรงศพแล้วมันก็เห็นว่ามีคนอีกคนหนึ่งเนี่ยยืนเอาเท้าเหยียบหัวเอครับเอมันก็ร้องไห้เออผมมาถามตอนแรกผมคิดว่ามึงเมาหรือเปล่ามึงหลอนยาหรือเปล่ามึงเมากาวหรือเปล่าครับมันบอกมันยืนยันแล้วมันเห็นจริงๆแล้วมึงถามว่าแล้วมึงเห็นได้ยังไงแล้วมึงรู้ได้ไงแล้วมึงก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่ใช่เอคนเดียวหรอกที่ไปด่าเขาอ่ะกูก็ด่าเหมือนกันอุ้ยแต่คือเอาแล้วจะผมถามอะไรนะมึงอะไรนะมึงก็ไปถามกันเหรอเออใช่กูก็ไปถามกันเอ้าผมมาถามเอ้าตอนนั้นกูไม่เห็นนะมึงด่านี่ผมก็บอกตอนนั้นกูไม่เห็นมึงด่านี่มึงจะเห็นได้ยังไงอ่ะกูเป็นคนด่าก่อนรถไอเอครับแต่ว่ามันน่ะคือมันแค่ด่าแต่ว่ามันไม่ได้บอกวันเดือนปีเกิดเออตอนนั้นคือผมก็มาไม่ได้แล้วคือตอนนั้นคือผมก็ไม่อยากจะเสียเพื่อนไปอีกคนนึงแล้วคือผมก็บอกเพื่อนบอกว่าโอเคเนี่ยมึงอย่าไปคิดถึงเขามึงอย่าไปจำหน้าเขามึงลืมเขาไปนะเพื่อนผมมันเป็นคนจังหวัดจันทบุรีเนี่ยแล้วสวดเสร็จเนี่ยมึงกลับบ้านเลยมึงกลับจันทบุรีไปเลยเดี๋ยวกูไปส่งก็คือเขาสวดเสร็จประมาณ3 ทุ่มผมโอเคเดี๋ยวกูไปส่งผมก็ขับรถไปส่งมันที่จังหวัดจันทบุรีคือไปส่งมันคืนนั้นเลยคือบ้านมันอยู่สวนปาล์มครับผมอยู่สวนปาล์มก็คือไปส่งไปถึงจังหวัดจันทบุรีก็เกือบประมาณเกือบ2-3 นี่แหละครับผมก็มันก็ไปถึงบ้านมันคือผมก็พ่อแม่มันก็ตกใจครับที่ทำไมกลับมาดึกๆดื่นๆผมก็บอกกับเอว่าเอมึงอย่าเพิ่งบอกพ่อแม่นะครับเดี๋ยวเขาจะตกใจเออค่อยบอกตอนเช้าค่อยบอกตอนเช้าแล้วกันครับด้วยความที่ว่าคือผมกลัวมันก็กลัวพวกเราเลยไม่นอนกันนะฮะพวกเราเลยไม่นอนกันผมถามว่าเอว่าเราไปซื้อเหล้าอะไรมาดื่มกันนี่อ่ะนั่งกินให้เงินเช้าเลยแต่ตอนเช้าอ่ะเราค่อยไปวัดไปทำบุญตักบาตรกันผมก็บอกเอว่าเอ้ยบ้านมึงมีเหล้าไหมผมบอกเอบอกว่าไอ้เพื่อนผมอีกคนก็บอกว่าไม่มีเอ้ยอยู่ตรงหน้าหรือบ้านมีร้านค้าเดี๋ยวกูขับรถไปซื้อเองผมก็ถามว่าเอ้ยผมก็บอกเพื่อนว่าเอ้ยเดี๋ยวกูไปด้วยเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องไปเดี๋ยวกูไปเองกูแค่นี้เองกูรู้จักกูชำนาญแล้วก็ขับรถเครื่องคันเก่าๆของพ่อมันออกไปซื้อนะออกไปซื้อเหล้าน้ำแข็งโซดาครับมันก็ไปให้ผมนั่งอยู่ในบ้านแล้วพ่อเอก็เดินมาก็ถามว่าเอไปไหนลูกอ๋อเอมันไปซื้อเหล้าน้ำแข็งโซดาครับพ่อแล้วพ่อมันก็นั่งคุยกับผมเพื่อนครับ
ก็นั่งคุยเขาก็ถามเอาเป็นไงบ้างทำไมถึงกลับมาบ้านพ่อดึกดึกดึกนะปะผมก็บอกว่าอ๋อเพื่อนผมไอ้คนเนี้ยมันคิดถึงอยากกลับบ้านครับผมเลยพามันส่งก็นั่งคุยกันเสียงดังนะนั่งคุยกันเสียงดังเลยสักพักหนึ่งได้ยินเสียงรถนะครับเข้ามาจอดแล้วมันมาแล้วนี่หว่าครับมันมาแล้วแล้วตอนนั้นเพื่อนผมอ่ะมันก็เรียกแกมันลงมามันลงมาผมก็เดินลงไปอ่ะมึงเอาเหล้าไปเอาน้ำแข็งไปอ่ะมึงขึ้นมาดิผมก็บอกอ่ะมึงขึ้นมาดิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกูขึ้นไปในจังหวะที่ว่าเออผมกำลังจะลงบันไดฮะขึ้นจะหยิบน้ำแข็งโซดาฮะจะไปหยิบของที่เพื่อนซื้อมาใช่ครับผมลงไปล่างๆคือมันมีแต่ฟ้าว่างเปล่าคือมันไม่มีรถไม่มีอะไรเลยอ่ะว่างเปล่าแต่ว่าได้ยินเสียงมันเดี๋ยวนะคุณแดนกี่วิที่เพื่อนเราหายไปพร้อมของทุกอย่างทั้งรถเองทั้งของที่บอกเพื่อนให้ลงไปหยิบเนี่ยในจังหวะที่ว่าผมหันหลังจะใส่รองเท้าอ่ะครับปึ๊บเดียวเนี่ยนะใช่ครับคือผมหันหลังใส่รองเท้าแล้วจะเดินไปผมไม่เห็นรถและผมก็ไม่เห็นมันแล้วพ่อมันก็บอกอะไรลูกอะไรลูกแดนลูกกูจะไปไหนอ๋อตะกี้นี้ผมได้ยินเสียงไอ้บอลว่าให้มาเอาน้ำแข็งโซดาแล้วพ่อไอ้บอลก็บอกว่าใครไอ้บอลยังไม่มาเลยพ่อเห็นได้ยินเลยคือพ่อไอ้บอลมันก็ไม่ได้ยินเสียงนะแต่ผมมันได้ยินเสียงไอ้บอลว่าให้มันลงเอาเหล้าขึ้นไปผมก็ตกใจอะไรวะมันเสียงมันใครวะตอนนั้นคือผมมาเริ่มกลัวนะครับผมเริ่มกลัวแล้วพ่อไอ้บอลก็ถามว่ามันไปนานจังอะร้านค้าอยู่แค่นี้เองครับตอนนั้นคือเดี๋ยวพ่อไปตามแล้วกันผมก็บอกว่าพ่อผมไปด้วยแล้วพ่อเขาปั่นจักรยานตามไปจักรยานมันไม่มีไฟอยู่แล้วแต่พ่อเขาบอกให้ผมอะถือไฟฉายสองข้างทางนะฮะผมก็สองข้างทางพ่อก็ปั่นจักรยานคือปั่นได้ไม่ถึงตรงแค่ตรงทางโค้งต้นกระถิ่นนะฮะก็เจอรถของเจ้าบอลเนี่ยมันขับไปชนรถไถจอดข้างทางครับผมแล้วตัวเจ้าบอลอะหัวมันก็ไปทิ่มอยู่ตรงท้ายรถไถครับโอ้ยตายตอนนั้นคือพ่อบอลก็ตกใจคือผมก็ตกใจคือไอ้บอลมันก็เสียชีวิตคาที่เลยอ่ะคือพ่อไอ้บอลก็ตกใจเลยคือต่างคนต่างตกใจผมก็ตกใจครับก็โทรแบบให้พวกผู้ใหญ่บ้านพวกกำนันนะให้มาช่วยครับแจ้งตำรวจเข้ามาช่วยคือพ่อไอ้บอลเขาก็ตกใจว่าไอ้ทุกทีไอ้รถไถคันนี้มันไม่เคยมาจอดอยู่ตรงนี้นะครับแต่วันแล้วที่มันจอดอยู่ตรงเนี้ยพ่อไอ้บอลสงสัยเพราะว่ารถไถคันนี้มันเสียมันจอดอยู่กลางนามันเสียมาหลายเดือนแล้วยังอยู่ไอ้รถไถเนี้ยมันขึ้นมาจอดอยู่ตรงข้างทางได้ยังไงคือรถไถมันเสียแล้วครับมันเสียมาหลายเดือนแล้วมันมีเหตุจูงใจให้ไอ้รถไถคันนี้จำเป็นต้องมาเสียตรงเนี้ยผมเชื่อมั่นอย่างเงี้ยคือเขาอาจจะไม่ได้ทำของใส่ในลักษณะที่แบบทำวิ่งเข้าตัวแต่มันทำให้แบบอ่ะเมื่อมึงเข้าตัวมันไม่ได้มึงไปทำให้อะไรที่มันก่ออุบัติเหตุตรงเนี้ยเกิดขึ้นได้ไปทำให้มันเกิดขึ้นรอไว้ดีอย่างเงี้ยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเอาจนได้อ่ะว่างั้นเถอะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story